สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสบายดีสบายดีมื้อนี้พาไปเบิ่งกิจกรรมการมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนานินสปป.ลาวสปป.ลาวโรงเรียนบ้านนานินนี่ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำงึมเลยเด้ค่ะฝั่งแม่น้ำงึมพวกคุณครูนี่เพิ่นขอร้องมาจากว่าให้เฮาไปสร้างห้วยไปสร้างห้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นหน่อยเตะบานปุ๊บนี่มันสิตกลงน้ำงึมเลยเตะฟุตบอลลูกบอลลูกบอลจ้ามันก็สิตกลงแม่น้ำงึมทวนวาสนาสิซื้อลูกบอลจ้าหรือว่าได้หน่อยอาจสิตามบอลสิถลายถลําตกค่ะลงในแม่น้ำงึมก็ได้ซึ่งตะฟังนี่มันตะฟังลึกสูงเฮาสิได้เบิ่งอยู่ในช่วงท้ายว่าแม่น้ำงึมนี่มันอยู่ลักษณะใดลึกซําใดค่ะแต่นั่นก็เป็นปฐมเหตุที่ว่าเฮาเข้าไปซอยเหลือโรงเรียนสร้างหัวสร้างประตูค่ะคลิปข้างหน้าต่อไปนี้ก็สิเป็นคลิปที่เด็กน้อยแสดงการล่ำต้อนรับคณะนะครับก็เลยสิให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะครับในความงามกับความมวลของเสียงเพลงเชิญได้เลยครับ
ก็เป็นลีลาการฟ้อนรำของนี่หน่อยโรงเรียนบ้านหน้านิ่นในรอบแรกที่เฮาเข้าไปค่ะในรอบที่ไปรับปากว่าสิหางบประมาณมาให้สิเฮ็ดหัวให้เฮ็ดหัวให้นะครับก็ทั้งงวนทั้งงามเนาะลีลาการฟ้อนตัวน้อยๆแต่ว่าฟ้อนเป็นตะฮักขนาดแม่นการเวลาผ่านไปอีกประมาณปีกว่าๆเกือบ2ปีเฮาก็ขอไปอีกทีนึงในรอบที่ว่าเฮาไปมอบอาคารที่สมแปลงให้โรงเรียนบ้านหน้าท้องแล้วเฮาก็เข้าไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านหน้าทิ่มก็คือคุณลุงนี่สากลสากลคือเก่านะครับนี่หัวสร้างแล้วๆสีเขียวนี่ครับนี่คือแม่น้ำงึมที่เฮาบอกไว้แม่นค่ะโรงเรียนนี่สำบางว่าอยู่ต่อฟังแม่น้ำเนาะต่อฟังแม่น้ำมีถนนกั้นอยู่เส้นหนึ่งเท่านั้นกันตีลูกบอลตัวลงไม่หันก็คือบ่มีสิทธิ์ที่ตามออกต่อฟังลึกพร้อมค่ะต่อฟังสูงได้ฟังนี่นะคะนี่เป็นหลังคาโรงอาหารที่มีอยู่เดิมแล้วนะครับอันนี้ครับเพิ่นก็ขอร้องมาจากให้เขาไปซ่อมแซมให้ปรากฏว่าระยะที่เฮาออกมาแล้วก่อนหลังบ้านนานิ่นนี่นะมีผู้มีอัฐิกินจากเมืองไทยนี่ไปจัดการให้แล้วเดี๋ยวก็ทั้งน้ําบาดาลทั้งผนังทั้งเปลี่ยนหลังคาให้นะครับบอกเข้ากับอนุโมทนาเนาะอันนี้เป็นรอบ2ของพวกเฮาที่เข้าไปนานิ่นขณะนี้ส่วนมากเรามาจากประเทศใดก็ญี่ปุ่นบ่คะญี่ปุ่นคนไทยที่ไปทํางานในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยการนำของท่านพระครูท่านพระครูชุมพลชุมพลนะคะครับวัดปากน้ำนาริตะนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับค่ะแล้วก็มีFC เพิ่นแมนอยู่เชียงใหม่ก็มีอยู่นะแต่นี่ค่ะคุณพี่สมศรีและคณะคนนี้นี่น้องมาแต่ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้เราอยู่บุรีรัมย์โอ้ค่ะกลับมาแล้วก็เลยบ่ไปแล้วบ่ขึ้นไปอีกจ้ะยังลูกอยู่ตรงนี้นะครับยืนพายมือไปนั่นเป็นพอโรงเรียนโอ้ค่ะค่ะเป็นครูใหญ่จ้ะโรงเรียนบ้านนานิ่มนี่มีครูหลายคนอยู่เนาะค่ะเนาะหลายคนมีผู้บริหารโรงใหญ่กับโรงเรียนบ้านหน้าสังเล็กค่ะสิแตกต่างบ้านหน้าสังเล็กบ่มีผู้บริหารมีครูผู้สอนผู้เดียวทําหน้าที่ทุกอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังอันนั้นก็เป็นพระครูศรีจากวัดสว่างหัวนาคําย่างตลาดกาลสินอันนี้ก็เป็นกําลังหลักสําคัญนะครับอนุโมทนาบุญนั่นแล้วก็นาปาปื้มว่าคุณเจ้าเนาะค่ะเนาะมีคุณย่าผู้สูงวัยนะครับค่ะจิตใจนี่แข็งแกร่งแม้ว่าเพิ่นจะอายุมากแล้วนะครับเพิ่นก็ยังลองเลือกนําพวกเฮานําแล้วก็มาเฮ็ดบุญบริจาคนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นภาพเพิ่นเรื่อยๆอยู่เพิ่นนั่งรถเข็นอยู่นะครับเป็นคุณแม่ของน้องไอ้ค่ะเออของน้องไอ้เนาะหน้าตาของแต่ละคนก็อิ่มบุญค่ะอิ่มบุญยิ้มแย้มแก้มใสค่ะนี่คุณคู่เพิ่นนะครับคุณคู่เพิ่นก็แต่งชุดข้าราชการเพิ่นให้เกียรติเฮาได้เพิ่นนั่งอยู่ด้านหน้าเพิ่นบ่ได้ยืนประสมเฮาเด้คุณคู่เป็นธรรมเนียมของเพิ่นเพิ่นก็สิมองว่าส่วนมากมีแต่ผู้อาวุโสค่ะมีแต่ผู้อาวุโสแล้วก็คุณคู่ก็มีแต่ผู้สาวเด็กน้อยเด็กๆหน่อยค่ะเพิ่นก็อ่อนน้อมทอมตนกับพากันนั่งยองๆลงถ่ายภาพร่วมกันนี่คือหัวหน้าทีมเฮาอีกคนนึงเสื้อสี
รมท่าสีฟ้าค่ะสีกรมท่าคุณลุงตอนนี้อยู่อเมริกาเด้ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ค่ะกำลังรอเข็มที่สองอยู่ได้เข็มที่สองแล้วก็ฉีดกลับมาวังน้ำเขียวคือเก่าครับอยู่เวอร์จิเนียโอ้ค่ะในเวอร์จิเนียนี่มันจะมีอำเภออำเภอหนึ่งคืออำเภอวอชิงตันดีซีค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาค่ะนี่คุณครูหน้าตากระเบิดวันขอโรงเรียนได้อุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องเตี้ยนหลายปัจจัยให้พร้อมตอนนั้นเห็นมันได้ปัจจัยในการจัดสื่อคอมพิวเตอร์ประมาณนั้นละอันนี้คือมันรอบเกือบจะสุดท้ายแล้วหัวเพิ่นก็ได้แล้วนะค่ะขาดแต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันนี้ก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยู่หน้าอาคารเฮียนเนาะเสือสีฟ้านี่คุณลุงสากลวันอาทิตย์ไปเชิญนี่กับเพื่อนกับตอนรับเฮาคือเก่านั่นแหละเด็กเอาเด็กหน่อยมาป้อนล่ำตอนรับคือเก่านะครับเด็กหน่อยกับป้อนเก่งเก่งในหน่อยจะได้ดูในคลิปต่อไปนี้ค่ะเก่งหลายแต่สมแต่วันนี้พิเศษย่างยิ่งก็คือมีคุณย่าที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคุณย่าเนี่ยอายุ96ปีแล้วนะครับขึ้นรถขึ้นเครื่องขามหัวมานะครับดันดนมาจนมาหอดเมืองแขวงเวียงจันทน์นะครับแขวงเวียงจันทน์นี่กำลังจะมอบขนมให้ครับเด็กหน่อยโรงเรียนบ้านนานินนะครับนี่กำลังจัดการกันอยู่ว่าจะได้กินยังไงมีขนมจากญี่ปุ่นแน่จากประเทศไทยแน่นะครับอาจารย์สองท่านก็มาสมทบมาให้กำลังใจนะครับเป็นต้นครับต้นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการมอบเครื่องมอบขนมครับให้เด็กน้อยโรงเรียนบ้านนานินครับโรงเรียนบ้านนานินนี่เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำมึมนะครับตะกอนนี่ว่าท่านมีรั่วที่เดี๋ยวเห็นสีเขียวทีน้อยเตะบอลปุ๊บกดลงน้ำเงิมนะครับทีน้อยไล่บอลแลนน้ำบอลไปกับอาทิตย์ตกลงไปในน้ำเงิมพวกเข้าก็เลยผมทบเงินมาสั่งหัวโรงเรียนให้นะครับอันนี้ก็ดีขึ้นหลายมื้อนี้ก็มาเยี่ยมอีกครั้งนึงนะครับมามอบอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องเฮียนหลายอย่างก็สิจบลงด้วยขนมนมเนยซึ่งได้ความอนุเคราะห์จากพี่น้องที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนำโดยพระครูชุมพลเมืองนาริตะนะครับดีครับเดียวกันจากประเทศไทยก็มาสมทบน้ำนะครับมาสมทบเวลาเดินในบรรยากาศก็มั่งแจกขนมเล็กน้อยนะครับก็ดูวุ่นวายสับสนจะน้อยแต่ว่าก็มีความสุขนะครับ
คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะมีหยังสิฝากกันผู้เข้ามาชมคลิปของพวกเฮาบ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีจ้า